ก็ไม่รู้ว่าไลฟ์นี้จะโดนหั่นเหลือจะโดนหั่นเหลือ3นาทีอีกหรือเปล่าฮะก็เพราะนั้นใครอยากเจอผมก็พยายามมาให้ทันไลฟ์แล้วกันนะฮะเพราะว่าดูย้อนหลังนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยดูย้อนหลังยากมากใครอยากดูให้ทันก็กดแชร์กันไปตอนนี้ครับจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับใครเข้ามาก็กดแชร์กันไปจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับจะได้ดูพร้อมๆกันเมื่อเช้านะมันเป็นคลิปลงย้อนหลังครับมันเป็นลงคลิปมันไม่ใช่ไลฟ์ครับคือถ้าเป็นไลฟ์เนี่ยดูย้อนหลังไม่ได้เลยของผมตอนนี้นะครับนะฮะฟ้าโปร่งครับมาล้างรถได้เลยครับฟ้าโปร่งสดใสนะฮะล้างรถได้เลยนะครับฟ้าโปร่งนะนะครับผมวสันต์ทันแจ้กูจะชวนมึงเล่นแชร์ทำไมโบไอ้บ้านะฮะนี่เดี๋ยวกำลังรีโนเวทอยู่นะครับเจอกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไดนาโมเปลี่ยนยางท่อไอเสียเอาหมดต่อไปนี้จอดที่เดียวทำทุกสิ่งนะครับเซอร์วิสโมเครื่องจิปาถะที่เดียวจบลองลบแอปลงใหม่แล้วครับผมนะฮะน้าอาจจะโดนเก็บตังค่าเล่นเฟสเย็ดเป็ดพี่มาร์คเล่นกูแล้วไงรีแฟตนัดคุณโอมได้เลยครับวันนี้มีคิวอยู่2คันนะครับ6 โมงนะครับมีคิวรีแฟตนัดเข้ามาได้เลยครับนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับท่อสวิฟยังเว้ยกำลังทำอยู่โอ้โหเบรกซะครับเด็กๆไปไหนหมดเนี่ยฝนหายแล้วไอ้เรียกเอ้ยเรียกเด็กๆมาหน่อยดิเรียบร้อยครับตรงกลางก็จัดการแล้วตรงนี้เราจะเดี๋ยวเรารีโนเวทใหม่ให้นะครับอันนี้ต้องรับเทิร์นมาด้วยป่ะเอาไปจ้ะฮะหอยยังใช้ได้ปึกๆแค่เฮ้ยเหมือนมอเตอร์เพิ่งทำมั้ยน่ะใช่ใช่ป่ะเครื่องล้างแอร์ให้ป่ะฮะไปล้างด้วยอะไรวะไอ้เนี่ยถังลมเอาไว้ถังแก๊สเลยเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะทำความสะอาดอะไรเพราะนี่ดูมอเตอร์มันใหม่ดิทาสีได้เลยแบ่งทาสีใช่เหรอวะทาได้จานให้เอาสีอะไรโอ้ไปทำวันนู้นก่อนฮะไม่ใช่ทาไม่ใช่ทาสีร้อยนัดวันต่อวันได้เลยครับใส่กล่องครับโอเคครับผมรีแฟตวันนี้3คันนะครับนัดกันได้เลยนะฮะปาเจโร่เคลือบแก้วเท่าไหร่ฮะฝนนี่ตอบด้วยพิมพ์ตอบไปเลยลูกค้าถามอยู่ในไลฟ์อ้าวเด็กล้างรถไปไหนหมดเนี่ยเรียกกันไปไหนหมดนี่เช็ดหน่อยเห็นไหมน้ำเต็มเลยท่อไอเสียที่สำคัญเลยเวลาล้างรถอ่ะมันเป็นคราบหยดเล็กๆน้อยๆเอาให้มันเนี้ยบท่อไอเสียเนี่ยต้องน้ำหยดเช็ดให้หมดต้องสะอาดซอกล้อเนี่ยเ
ช่ป่ะตรงเนี้ยเวลารถซิ่งเขาดูกันเขาดูตรงนี้มันสะอาดไหมท่อนี่มันเป็นของโชว์ไงเวลาเราล้างรถเช็ดรถต้องเช็ดให้สะอาดกระจาบ้าครับผมเดี๋ยวเรารีโนเวทใหม่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะโล่งขึ้นบริการเยอะขึ้นบริการได้ดีขึ้นนะครับถามว่าลงทุนไปอีกล้านกว่าบาทเนี่ยเพื่ออะไรผมบอกเลยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผมเลยจริงๆนี่รื้อหมดแล้วอันนี้รื้อทำใหม่นะครับอันนี้รื้อเพราะก่อนหน้านี้รถที่จะมาล้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเลี้ยวเบียดเสียดคือติดขัดล้างแล้วมันลำบากคือมันเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกมันลำบากนะครับต่อไปผมก็จะล้างแบบล้างได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นพรีเมียมขึ้นในราคาเท่าเดิมนึกออกไหมเราจะสามารถล้างรถได้แบบคล่องตัวขึ้นเพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยผ่านร้านผมมาเนี่ยขับรถผ่านคิดว่าแบบมันเข้าไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยข้างในเนี่ยยังล้างได้เยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่าลูกค้าไม่เห็นนะครับแล้วก็ห้องรับรองเนี่ยมันก็จะดูฮาร์ดคอร์ไปหน่อยลูกค้าก็จะรู้สึกอึดอัดในเวลานั่งเดี๋ยวเราทำใหม่บอกเลยครับผมลงอีกล้านกว่าบาทเนี่ยไม่ได้เพื่ออะไรผมเลยผมไม่มีทางที่จะถอนทุนกำไรคืนได้ในระยะเวลา5ปีผมไม่มีทางได้ทุนคืนแน่นอนเว้ยไม่มีทางที่จะทำธุรกิจทำอะไรที่แม่งได้กำไรล้านกว่าบาทภายในระยะเวลาไม่กี่ปีไม่มีทางนะครับแต่ว่าเราได้ภาพที่ลูกค้าเข้ามาแล้วแม่งโอเคเว้ยเนี่ยผมจะโละทิ้งหมดนะครับมาถึงลูกค้ามีที่นั่งสบายนะครับมาอีกที่นั่งแบบสบายขึ้นนะครับเคลือบแก้วก็จะเป็นห้องใหญ่กว่านี้ทุกวันนี้เคลือบแก้วก็อึดอัดไปหน่อยนะครับถามว่าทำเพื่ออะไรนะครับกำไรเคลือบแก้วเนี่ยน้อยมากทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือกันอยู่แล้วแต่มีไว้เพื่อบริการลูกค้างานสีเรานะครับนะครับคุณดูดิเด็กทำตั้งแต่10โมงตอนนี้กำลังจะ6โมงเย็นไม่มีเคลือบแก้วไหนในโลกราคา 1,500-2,000 ครับถ้าแรงพวกเกียร์นี่ก็ 5,000 แล้วนะครับ 5,000 แล้วค่าแรงมันเฉยๆนะแต่ละคนนี่ฝึกเป็นปีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลือบแก้วคันหนึ่งหมื่นกว่าบาทบอกเลยว่าทุกวันนี้แทบจะแดกแกบไปแล้วครับคุณภาพลดไม่ได้ราคาลดได้แต่คุณภาพลดไม่ได้แล้วอย่ามาบอกผมว่าไอ้พันสองพันที่แม่งคนบางคนเป็นบุคคลที่ก็มีชื่อเสียงในสังคมรถซิ่งนะแล้วมาบอกว่าเคลือบแก้วราคา 2,000 น่ะหมดความน่าเชื่อถือผมบอกจริงแม่งหมดความน่าเชื่อถือเลยอยากขายของจนตัวสั่นขนาดนั้นเลยนะครับบางทีแม่งมันบ่งบอกตัวตนของคุณน่ะว่าคุณแม่งของปลอมไอ้เหี้ยต้องบอกว่าผมเห็นแล้วผมฉุนนะบางทีผมเห็นแล้วผมแม่งฉุนอุบาทนะครับคุณเอาอะไรมาทำบางคนเนี่ยอยู่ในวงการรถซิ่งมาก็นานบางคนก็แบบมีคนรู้จักเยอะแล้วก็มาโฆษณาเคลือบแก้วราคา 1,500-2,500 หมดความน่าเชื่อถือในตัวคุณเลยบอกจริงนะครับหลายๆคนนี่ผมบางทีผมก็รู้จักนะแต่ผมเห็นแล้วเลยเสื่อมไปเลยเด็กขัดกันเนี่ยเฉพาะเตรียมผิวนะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเคลือบแก้วเลยครับกว่าผิวมันจะสวยได้แล้วมึงเก็บ 2,000 บาทอ่ะเคลือบอะไรเคลือบน้ำลายไงเคลือบน้ำลายนะครับผมบอกเลยเดือนหน้าเต็มระบบกว่านี้สบายกว่านี้รถคุณจะดูแลดูดย่านนิดล้างรถห้องแอร์นะครับกำไรไม่มีแน่นอนขาดทุนยับทุกวันนี้คาแคร์ผมขาดทุนเดือนละ 45,000 นะผมบอกให้นะครับคาแคร์ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ขาดทุนเดือนละ 45,000 นะครับนะฮะผมขาดทุนเดือนละ 45,000 แต่ผมได้ทำรถลูกค้าผม
รถที่จอดอยู่ข้างในคือลูกค้าสีลูกค้าที่มาทำสีกับผมนะครับแค่นั้นเองครับเราได้บริการลูกค้าในเรื่องของการดูแลสีล้างรถผมล้างสีดูดฝุ่น180บาทกับงานพรีเมียมขนาดนี้180บาทมึงจะเอากำไรจากไหนค่าจ้างแรงงานเนี่ยพวกมีบัตรเนี่ยเดือนละ 8,500 นะเว้ยไม่รวม OT ไม่รวมค่าคอมเด็กทุกคนผมมีบัตรเด็กพวกนี้เดือนละ 8,500 ขึ้นไปบางคนขัดสีเป็นเดือนเป็นหมื่นถูกกว่านี้มันไม่เอามันไปทำงานก่อสร้างผมบอกให้นะครับถ้าคนที่ทำธุรกิจคาแคร์จะรู้เด็กปีฝีมือไอ้พวกเหี้ยนี่ออกยกทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่ผมทำอยู่ตรงนี้คือการให้บริการของจริงนะครับเคลือบแก้วพอมีกำไรบ้างนิดๆหน่อยๆเอาไว้เลี้ยงไอ้ฝนเนี่ยจ่ายค่าแรงไอ้ฝนไปเดือนๆนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นไม่เหลืออะไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลงทุนอีกล้านกว่าบาทก็แค่ให้ลูกค้าได้สบายขึ้นแค่นั้นเองนะครับนะครับนี่ส่วนในส่วนของตรงนี้ที่เป็นซ่อมรถนะครับนะครับขอเวลาประมาณ2เดือนตรงนี้จะเป็นเต็มระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเต็มระบบไดนาโมแบตเตอรี่นะครับครบวงจรถ้อยเสียนะครับเปลี่ยนยางตอนนี้นะครับที่ผมต้องการคือ1ช่างประมาณ3คนนะครับใครที่รู้จักช่างดีๆรู้จักช่างที่มีฝีมือนะครับมีฝีมือไม่ต้องฉลาดผมชอบเด็กโง่ๆแต่ฝีมือดีนะครับใครมีช่างฝีมือดีๆแล้วมันกำลังจะตกงานหรือแบบเงินเดือนไม่พอแนะนำมาที่ผมนะครับผมขอเด็กถอดสายยางได้เช็คงานสายไฟได้นะครับทำช่วงล่างได้บ้างนะครับไอ้ต๋องมึงอย่ามาเลอะเทอะถ้ามึงจะทำมึงมาหากูนะถ้ามึงจะทำมึงมาหากูมึงน้องกูให้มึงดูแลได้อยู่แล้วถามตัวมึงเองว่ามึงจะทำหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยไปนั่งขายเสื้อขายต้นตีนอะไรอยู่ในต๋องนะถ้าถามกูอ่ะแล้วเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะอย่าลืมตัวแทน SSC ทุกคนนะครับวันนี้ประชุมตัวแทนจำหน่าย SSC 3ทุ่มนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นตัวแทนผมและไม่มีโอกาสได้คุยนะใครที่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับ3ทุ่มคุณเข้ามาคุณจะได้รู้จักตัวแทนของ SSC แล้วก็อุดมการณ์ในการทำงานของเรานะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมาร่วมจอยกับเราคุณเข้ามานะครับใครถูกใจกดแชร์ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะดูย้อนหลังได้หรือเปล่านะฮะคุณแชร์ไปนะครับท่อไทเทเนียมเต็มระบบเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเต็มระบบไดนาโมนะครับวันนี้นะครับตัวแทน SSC นัดประชุม3ทุ่มนะครับที่อู่เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวแล้วคุยกันนะครับอยากรู้อยากสนใจก็เข้ามาเจอกันนะครับ3ทุ่มจะได้รู้จักตัวแทนอื่นมาดูว่าสไตล์ของที่เนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบพี่น้องมอบสิ่งอะไรให้ลูกค้าหวังเงินหรือหวังอะไรเราเข้ามาคุยกันนะครับใครอยากมาแล้วก็ตัวแทนน้ำยารีโหลดด้วยนะครับจะแยกส่วนกันในส่วนของตัวแทนสินค้ากับน้ำยารีโหลดใครจะเข้ามาคุยเรื่องน้ำยารีโหลดก็3ทุ่มนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรถอะไรโตโยต้าโซลูน่านี่นะสีสวนว่าเพิ่มหนึ่งจัดการให้นะครับมึงมาเหยคอนเรื่องแดกอะกูไม่เคยมีปัญหานะครับอยู่กูอิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในส่วนของงานสีก็เดี๋ยวเราวางระบบไว้นะครับไทยมัดจำปีนี้นะครับไอ้เหี้ยเน็ตจะหมดอีกไอ้ต้นตีนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะหมดอีก
โบครับโบโทรเข้า1175เน็ตจะหมดด่วนเลยบอกให้แม่งต่อให้ด่วนเลยตอนนี้เลยนะครับในส่วนของงานสีตอนนี้คิวเนี่ยแน่นแล้วนะครับใครที่จองตอนนี้แล้วระบุเข้าเดือนมกราผมมีโปรโมชั่นให้แล้วคุณจะได้ลองของใหม่นะครับอีกหลายๆอันนะครับเจไปประชุมด้วยโอเคครับรีบมา3ทุ่มนะครับวันนี้ตัวแทนจำหน่ายสินค้า AZC ใครที่อยากจะรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเจอกันใครที่จะเป็นตัวแทนใหม่นะครับแล้วก็ตัวแทนน้ำยาอยากรู้ว่าซื้อขายกันยังไงแบบไหนเจอกันที่อู่นะครับ3ทุ่มนะฮะนะครับผมอ่ะแม่งยังไม่รับอีกเหรอโอ้ยจักช้าชิบหายเลยว่า AS แม่งก็จักช้าเกินแบบนี้นะครับโอ้ยเมื่อยอ่ะเราดูของไปเล่นๆก่อนอันนี้ห่อของส่งอยู่นะครับวันนี้ไม่รับเหรอกดอะไรอ่ะกดศูนย์หรือยังป่วยชิบหายเลยเนี่ยยังโอนอยู่อีกอ่ะประชุมเฉพาะตัวแทนคงไม่ไลฟ์อะครับเซตโบ FB มีอะไรอยู่แล้วบ้างครับตัวเข้าเบอร์ร้านครับรอ18งานเราหล่อมาเยอะเลยนะฮะงานผมมีแต่เด็ดๆนะครับพร้อมยาหนึ่งหมื่น4,500นะครับงานสวยๆแบบนี้ไม่ใช่งานกระโหลกกระโปงนะครับสนใจมาได้นะฮะเฮดเดอร์ลงพอดีนะครับเฮดเดอร์1 NZ มาแล้วนะครับเฮดเดอร์แจ๊ส MT สูตรคนพ่อคนแม่แรงนะฮะมาแล้วนะฮะแม่งไม่รับอีกเหรอฮะมันขึ้นว่าอะไรอ่ะกดยังนะครับมาแล้วนะเฮดยาวสูตรแจ๊ก GK มาไม่เพิ่มไม่แรงขึ้นคืนเงินเต็มจำนวน RS 05 RR 22,000ครับส่วนท่อ Insert นะครับสูตร TRD อย่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกูก๊อปมา AIS ผมโปรเน็ตไม่อั้นอยู่แล้วครับแล้วแม่งไม่รู้แม่งยังไงหมดประจำฮะโอ้โหเขาทำกุมภาเลยเหรอใครวะมันจำสีเขาทำกุมภาวะโบทางไหนวะอ่ะเฮ้ยมันยังไม่รับอีกเหรอโคตรช้าโคตรห่วยเลยว่ะรักสายช้าที่หายเลยติดต่อยากชิบหายเน็ตแม่งหมดตลอดเลยต้นตีนมากเลยว่ะเบอร์เนี้ยมันยังไงวะถามมันดิแม่งไม่อันลิมิตเว้ยแม่งมาติดโปรต้นตีนแล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูยอมจ่ายแม่งก็ยัดแม่งให้จ่ายกระปิกกระปอยอยู่นั่นน่ะกระปุกกระปิดกระปุกกระปิดไอ้เหี้ยต้องคอยเติมโคตรเสียเวลาเลยหงุดหงิดชิบหายเลยเวลาทำงานแล้วเน็ตแม่งหมดเนี่ยแม่งไปยกเลิกโปรได้ไหมเดี๋ยวกูย้ายค่ายแม่งเลยเฮียแม่งต้องคอยเติมตลอดเฮียไลฟ์ก็มีปัญหาเน็ตก็หมดเร็วโหแชมป์กูรอพรมมาจนกูจะขายรถอยู่แล้วสักทีเถอะอ่ะว่าไงมันว่าไงเป็นอันลิมิตอะไรก็มันขึ้นเตือนว่าหมดอยู่เนี่ยบอกอะไร99บาทหาอะไรไม่รู้อ้าวก็ไม่ลดดิแล้วมันลดทำไมอ่ะอ
ก่อนหน้าไหนหมดทุกเดือนเดือนนึงเติมตลอดแล้วจะขอเปลี่ยนเป็นแบบแพงๆแม่งก็ไม่ให้เปลี่ยนเฮียกูเป็นเซเรเนตมา10กว่าปีกูจะเลิกกันเนี่ยเดี๋ยวกูจะย้ายค่ายแล้วกูจะย้ายค่ายแล้วมาให้เพิ่มเริ่ม199ตลอดอะที่เยอะสุดอะคือขอยกเลิกโปรนี้เอาแบบแพงกว่านี้มีไหมถามดิแม่งติดสัญญา iPhone 7ต้นตีนเนี่ยไอ้เหี้ยสัญญาต้นตีนนี้แม่เย็ดแม่งประจำเลยเหี้ย2อาทิตย์แม่งเติมทีบ้าบอแม่งเสียเวลาเนี่ยหลายเบอร์ไหมดูดิแก่อยู่แล้วครับผมแก่ไวอยู่แล้วแม่งเสียลมทุกครั้งอาทิตย์หนึ่งแม่ง2อาทิตย์ปุ๊บเดี๋ยวหมดอีกแล้วเดี๋ยว2อาทิตย์หมดอีกแล้วเออก็แม่งเบอร์แล้วไงก็เน็ตแม่งสัญญาณอ่อนไงนี่มาแล้วเด้งมาแล้วอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ10แม็กสปีด for 10เมกะไบต์15วันอะไรแม่งรู้เนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วมายังชัดขึ้นยังเห็นสิวกูยังเปลี่ยนไม่ได้ครับคุณอันนบครับผมคุยกับ AS แล้วครับผมจะเปลี่ยนที่เป็นแพงขึ้นมันไม่ให้เปลี่ยนครับนะครับนะครับมันไม่เปลี่ยนจะไปใช้ 1,800-1,900 สมัยก่อนที่ผมใช้เน็ตไม่อั้นจ่าย 2,000 มันก็ไม่ให้เปลี่ยนครับนะฮะแม่เจลมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแพ็กเกจหลังหมดแล้วมันก็ให้เติมตลอดครับผมให้เติมมันเติมตลอดแล้วผมเติมบ่อยมากถูกมั้ยฮะคือเติมบ่อยไงหงุดหงิดกำลังใช้ปุ๊บแม่งกลับมาคิดผมเติมไปแล้วเดี๋ยวผมโทรไปโวยเดี๋ยวเติมมาเนี่ยแม่งก็ชัดขึ้นมาแนวนึงละเห็นสิวกูแล้วไงนะฮะดีขึ้นนิดนึงฮอลิดี้ในหนูดูดิแล้วมาบอกว่าผมไม่ทำงานกันเนี่ยวันๆเนี่ยผมแม่งนั่งห่อของกันทั้งวี่ทั้งวันแต่แค่ของสวยนะเด็กแพ็คของสวยได้เลยครับผมอันนี้แพ็คอะไรครับผมขอบคุณครับแพ็คข้อส่งให้ใครครับผมย้ายค่ายแม่Wi-Fi ที่อู่แม่งก็เดินไปไกลหน่อยแม่งก็ไม่ถึงอีกโคตรเซ็งเหี้ยทั้งนั้นส่งท่อไปเดียวมันห่อนานจังวะWi-Fi มันชอบไอ้นี่ครับมาเต็มนี่อะไรวะโอ้โหหัวใจมาเต็มอ้าวอย่าลืมนะฮะวันนี้เรามีประชุมตัวแทน SSC นะครับ3ทุ่มใครที่อยากสนใจอยากเป็นตัวแทนก็เข้ามาดูนะครับมารู้จักกันไว้นะครับแล้วก็ใครอยากเป็นตัวแทนน้ำยารีโหลดก็มาคุยเรื่องหลักการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการของการเป็นตัวแทนน้ำยารีโหลดด้วยเพราะว่าขายดีจริงๆเดี๋ยวมันจะมั่วกันไปหมดแล้วฮะตอนนี้นะครับ
ครับนะฮะเออต้องติดตัวกระจายสัญญาณผมก็ว่างั้นนะฮะนะครับนม6แล้วฮะน้องฮะเบาๆนิดนึงนะฮะมันออกจะแบนๆนิดนึงเดี๋ยวเขารู้หมดนะฮะช่วยเก็บขึ้นไปนิดนึงนะฮะแบนก็ยังจะโชว์นะฮะวันเกิดพรุ่งนี้ขอรีโหลดสักขวดไม่ใช่ปัญหาครับน้องต้องเดี๋ยวพี่จัดให้นะจ๊ะหนูมาดูล้อสวยๆกันดีกว่าครับนะฮะนะฮะขันทีน้อยขันทีน้อยบล็อกแม่งเลยคำถามควรตีนบล็อกเมียใครครับบล็อกแม่งเลยโชคดีปิวไปนะฮะขันทีน้อยสวัสดีจุ่มบุ๋ยเคยเจอน้องโบที่เมเจอร์รัตโยอยู่กับผัวเหรอคะมีคนเจอที่เมเจอร์รัตโยค่ะนะฮะเดอะสีน้ำเงินเท่าไหร่ครับ TE เหรอ TE 15สีน้ำเงินเหรอครับล้อเปล่าเอาคิดพร้อมยางชุดนี้คิดไป 16,500 ครับล้อ BM หมดโอดเออกูลืมเลยว่ะเฮ้ยล้อ BM ยังไม่ส่งรูปให้ดูเลย TE 5ทำไมเห็นน้องโบแล้วต้องคิดถึงเจ้าคุงด้วยครับมันเกี่ยวไหมเนี่ยฝาหน้าคาร์บอนริมซีน 13,000 บาทครับหลอด LED มีครับผมฝาจอด GK ยังไม่มานะครับฝาจอด GK เล่นหน่อยเว้ยล้อเอ็มรุ่นไหน X10 อะไรครับล้อเอ็มรุ่นไหนครับเขาเอาล้อปลอมครับชัดเจนไหมครับคุณตีครับก็เข้าล้อปลอมครับผมนะฮะอันที่แขวนล้ออะไร W Work ครับแล้วก็ Equip ครับอันไหนครับอันนี้เหรอครับรับทำจรวดเชี่ยอะไรของมึงไอ้เหี้ยทำไม่เป็นหรอกไอ้ตัวอูกากาไอ้เหี้ยทำเป็นแต่รถอย่างนี้แหละข้างบน Equip ครับข้างล่าง M1 ครับขันที่น้อยลาก่อยใช่ครับบ๊ายบายครับคำถามไม่น่ารับฟังรับต่อครับปิวไปซะขัดโครงไฟหน้าผมเป็นแบบระบบกาวิเศษนะฮะพันกว่าบาทครับโทรเข้าเบอร์คุณโอมนะครับลินด้าแอคคอร์ด 4,500 ครับอีควิปราคาเท่าไหร่แจ้งราคาครับพี่ซิ 75,000 ครับ 75,000 ครับผมสตาร์ทบ็อกซ์มาด้าน2ไม่มีครับเอามา1ลังไม่ใช่ตัวแทนโพสขายใต้เม้นนะใต้เม้นน้ำยาได้ครับใต้เม้นตัวแทนไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวต้องทำตามข้อตกลงกันนะครับเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วเราจะแจ้งไปนะครับในขั้นตอนการขายของน้ำยารีโหลดนะครับของเราดีเราอย่าซีเรียสดีกว่าชาวบ้านเขานะฮะนะครับนะครับสตัดใส่แจ๊สราคาเบา A สตัด JDM 12,900 สตัดบล็อก 14,900 นะครับสตัด Neo Max 1 18,900 ครับผมอันนี้คือในเรทที่ราคาไม่แพงนะครับหลอด LED 1,000 กว่าบาทครับขุนแผนเอายังเอายังคืออะไรครับเอาเมียมึงหรือยังหรือยังไงอะไรขุนแผนอะไรเอายังอึ๊บๆนะฮะท่อเฟต้า 4,000 ครับล้อ S1 งานเทพ1,500 บาทครับ S1 แท้ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้ว 64,000 ประมาณนี้ครับที่นั่นไม่มีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับตอนนี้ขาดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับข้าวเหนียวไก่ย่างเว้ยอิดสนใจไหมนะฮะนะครับผมครับ The Build Work นี่รอๆใช่ไหมนะฮะต่อ FB 4,500 ครับนี่นะให้ดูฮะเทสทีสูตรสูตรลับฮะสูตรลับสูตรลับที่กู copy เมืองนอกมาฮะ1 Z Vios Yaris
1,500 TRD ก็ไม่วิ่งคืนเงินน่ะเอางี้ดีกว่าวิ่งเหนื่อยคืนเงินง่ายๆสั้นๆเฮ้ยมาดิเอาไปอีกขายก๋วยเตี๋ยวไปกูต้องการก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเว้ยหรือไม่ก็ข้าวเหนียวไก่ย่างเว้ยกูแบ่งให้มึงเลย1ล็อกเซ้ง 500,000 นะเช่าเดือนละ 22,000 จัดให้เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างมึงใจป่ะล่ะไม่แรงไม่เอาเงินบอกเลยสูตรนี้เอ็นแซ่ผมก็ไม่เข้าใจนะท่อดีๆจูเนอร์ไม่ค่อยซื้อใช้กันนะฮะคือแม่งขายของตามใจลูกค้าเว้ยโดยส่วนใหญ่นะครับ AP Racing กับ AP Racing 5,000 Pro งงครับชื่อก็ต่างกันแล้วนะครับกล่องสแตนกับท่อ SSC 29,000 ครับ HGE 4,500 ครับราคาพร้อมติดตั้งครับคุณลุงครับเฮดสวยสวยอย่างเดียวไม่พอต้องแรงด้วยครับงานสวยๆมีเยอะแยะครับประเทศไทยงานสวยงานเด็กเกิดใหม่เพียบนะฮะของเราพัฒนาตลอดเวลาครับไม่ต้องห่วงพัฒนาตลอดเวลานะฮะนะครับโอฮอโชคไอตาฝากส่งได้ครับฝากส่งได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับคู่หนึ่งประมาณ 5-6,000 ครับเฮด1 NZ 4,500 ครับเฮดเดอร์ G9 ไม่มีครับจอดทำได้ครับจะใส่ทำไมมีกล่องหรือยังครับคุณพันเลิศคุณพันเลิศ G9 ทำอะไรแล้วบ้างครับ FC จากเกาหลีขอบคุณครับดิฟฟูเซอร์รอบคันซิตี้2012อ่ะครับ16,500ครับเฮดออนนีวีออส4,500ครับพักกลางวีออสมาอย่างนะวีออสไหนวะพักกลางวีออสคันไหนวะโทรเข้าเบอร์น้องโบเลยครับคุณสุพจน์ค่าแรง 60,000 ครับผมคิดราคาแบบจบงานนะไอแบบ 20,000 30,000 แล้วมาหลอกฟันตอนหลังไม่มีนะครับของผมเจ็บทีเดียวแล้วจบฮะนะฮะเจ็บทีเดียวแล้วรู้เรื่องนะครับไม่ต้องเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินนะฮะซิตี้13ออโต้รีเฟรชบอกเฮดผมไม่อยากให้ใส่เฮดอ่ะง่ายๆแต่ถ้าอยากเสียตังค์ก็มีครับเฮดสำหรับสูตรออโต้อ้าวไหนวะนี่นะครับเฮดสูตรออโต้ครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเฮดเดอร์สูตรออโต้นี่อันนี้คือเฮดสูตรออโต้พวกแจ๊สพวกซิตี้นะครับนะครับโลแบตครับผมนะครับ 4,500 อันนี้สูตรออโต้นะครับแฟนคลับจะรังสิตตัว EB ไอ้ควายคนถามมาเยอะมากน้ำยารีโหลดเช็คกระจกได้ไหมเช็ดได้ครับแล้วใบปัดไม่สะดุดด้วยครับคือเราต้องเข้าใจนะครับพวกน้ำยาเคลือบกระจกเนี่ยบางทีเนี่ยกระจกเนี่ยถ้ามันไอ้นี่เกินไปเนี่ยเวลาปัดแล้วใบมันจะพังครับคือใบมันสะดุดคุณเข้าใจไหมครับมันเป็นอย่างนั้นน้ำยารีโหลดของเราเช็ดกระจกไล่น้ำได้ครับแล้วใบไม่สะดุดด้วยโคตรเทพผมบอกแล้วเว้ยผมทำอะไรแต่ละทีอย่าให้ผมขยับนะครับผมทำเนี่ยผมเอาจุดเด่นของแต่ละอันที่ผมขายอยู่นะครับผมเนี่ยขายน้ำยาพวกนี้ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนปลุกกระแสน้ำยานี้คนแรกยี่ห้อหนึ่งผมมั่นใจว่าผมเป็นคนที่ปลุกกระแสงานตัวนี้วันนึงมันไม่โอเคมีตัวใหม่เข้ามาอีก2ตัวผมขายนะครับผมลองหมดแล้วทุกตัวที่ผมเคยขายอยู่ผมเอาสูตรมาปรับปรุงผมทำออกมาต้องดีกว่าของที่มีอยู่ครับนะครับมันต้องดีกว่าล้อ18แท้มือ2มีครับ TEใส่ FC ได้เลยเนี่ยนี่ขอบ17ว่ะไม่ใช่18นะฮะนะครับใครจะก็ทักมา 55,000 17ออฟ0ใส่ FC เนี่ยเคยได้ลองแล้วนะครับทุกวันนี้บอกเลยเหนื่อยไม่ได้อยากทำอะไรมากมายหรอกทุกวันนี้เหนื่อยพอแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ม้าเขาคงไม่ชอบขี้หน้าผมมั้งท
ทำอะไรได้บ้างครับน้ำยาใช้ไปซื้อกับข้าวไม่ได้ล้างรถไม่ได้นะฮะเอาทำเมียก็ไม่ได้นะครับนะครับนะฮะนะครับคือคำถามบางทีแม่งแปลกๆเว้ยน้ำยาใช้ได้กี่คันครับน้ำยาใช้ได้นานแค่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำยาใช้ทำอะไรครับโอ้โหมึงจะซื้อของศึกษาบ้างเหอะนะยาลิดแดงเปลี่ยนคัสเสร็จตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับงงปะเนี่ยนะครับปลายคาร์บอนออกโอ้โหขี้เกียจเดินแล้วครับรถอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนะครับแก้วใบเท่าไหร่วะอันเนี้ย300กว่าบาทครับแก้วเชื่อดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวสีนี้แม่งขายดีเลยไม่เชื่อกูดิรับครับเดี๋ยวเดย์รับครับนะครับอย่าลืมนะนี่สูตรออโต้นะฮะโรยโบมันฟิล์มม่วงที่ไหนแล้วมันฟิล์มสีฟ้าไอ้บ้าของไอโพเนี่ยที่ใส่นะครับเป็นตัวกัน UV 100% ยี่ห้อเดียวในประเทศไทยนะครับราคาไม่แพงหมื่นกว่าบาทใช่ไหมใสแต่กัน UV ซึ่งคันเบนซ์ของผมกับคันแจ๊สขาวเนี่ยเป็น V Cool กันร้อนสู้ตัวนี้ไม่ได้นะผมใช้อยู่ผมเนี่ยอะไรที่แพงผมซื้อจำไว้ผมลองมาหมดแล้วถูกแพงเหมือนในเนี่ยเราเคยพูดเรื่องไอ้เคลือบอย่าพูดเลยเดี๋ยวค่อยพูดกระทบกระเทือนคนอื่นอีกเคลือบฟิล์มอ่ะไอ้ที่ติดสติ๊กเกอร์ใส่ที่รถอ่ะลูกค้าใส่มาเนี่ยผมไปเสียไปทั้ง 30,000 บอกแม่งเหี้ย 20,000 30,000 แม่งเหี้ยไอ้ติดฟิล์มอ่ะกันชนชิ้น 10,000 นึงผมบอกแม่งเหี้ยผมลอกออกไม่รู้กี่คันแล้วเมื่อวานเจอไว้วันก่อนแอสตันมาร์ตินแม่งเคลือบมาเงาแวบเลยให้ถ่ายเท่าไหร่วะให้ถ่ายเคลือบฟิล์มซีมใสอ่ะให้ถ่ายอาจารย์มาตินให้ถ่ายแสนหนึ่งไม่รู้ออโต้จะกินหรือของใครไม่รู้อ่ะแสนหนึ่งไอ้เหี้ยเนี่ยของจริงเพราะแม่งเงาแต่ที่ผมเห็นนะแม่งเป็นรอยอ่ะรอยติ๊กเกอร์เป็นคลื่นโคตรเหี้ยมันไม่ช่างหรอกครับของไม่มีราคาของมันอยู่แกะทิ้งไม่รู้กี่คันอ่ะรถลูกค้าผมแกะไปทั้งหมดประมาณ5คันนะสีเสียหมดเลยลูกค้ามาเคลือบแก้วไงแล้วแม่งไปติดฟิล์มมาบอกไอ้เหี้ยรถใสๆอ่ะมึงไปติดฟิล์มให้สีแม่งขุ่นบ้าแบบของจริงอ่ะแม่งหลักแสนไอ้ที่แม่งใส่กัน 20,000 30,000 แม่งเฮ้ยไอ้จุกแม่งไม่ออกแบบติ๊กเกอร์กูทีเนี่ยโทรถามดิเสื้อกูเนี่ยเอาเขาบอกมาเอาเสื้อให้กูเนี่ยมาเอาเสื้อแล้วมันออกแบบกูแล้วเหรอโบว์วาวซีวิกแฮทแบ็ก 4,500 ครับน้ำยารีโหลดฉีดแล้วน้ำยาออกฟ้าๆเขียวๆครับผมสีไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือสูตรข้างในผมไม่ได้จ้างโรงงานทำผมมีสูตรของผมเอางี้ดีกว่าทำไมมันดีจังผมส่งห้องแลบพิสูจน์แล้วนะเว้ยเรือมึงอะอะไรยังมาไม่ครบเลยบอยใหม่คืออะไรครับเติมเฮดเสียค่าจูนรถปีกล่องต้องจูนใหม่หมดเลยนะครับเป็นไงลูกแอสซี่อะไรนะพี่ใช่แล้วฮะพี่กาก็บอกใจเย็นของเรานิดนึงอะไรอะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ไหนมาคุยดิมาคุยดิหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงทำ A-Z-C Original ด้วยนะมึงเห็น A-Z-C Muffer กูป่ะแล้วมันจะมี A-Z-C Original อีกอ่ะที่เปลี่ยนจากคำว่า Muffer เป็น Original อ่ะไม่ได้ส่งมึงก็เปลี่ยนจากมัฟเฟอร์เป็นออริจินอลอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะเอามาไว้กลางหลังไอ้มาไว้กลางหลังก็ไม่ก็กลางหน้าอกเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาอันไหนดี
V V R A Z C ฟอนต์ฮิปฮอปก็มึงออกแบบว่ารู้จะเอาไว้ตรงไหนเอา V R A Z C ก็เป็นฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยแบบเมกามึงรู้จักปะวัยเล่นไม่เอาลำลูกกาไม่เอาดิเอาวัยรุ่นเมกานะไม่ใช่วัยรุ่นลำลูกกาเนอะนะโอเคเร็วๆเลยลูกค้าแม่งมัดจำมาเยอะแล้วเออเพราะเดี๋ยวกูต้องเออกูจะได้รู้ว่าสั่งอันไหนบ้างไม่เดี๋ยวมีขอยโออีกไงเออเชื่อได้ไหมทอดสันนิสันมา 4,500 ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเสื้อมาแล้วนะใส่ HKS อยู่มีอะไรแตกต่างกับตัวใหม่ก็ตัวใหม่ก็คือตัวใหม่ไงเออแค่นั้นแหละการทำงานเหมือนกันแหละแต่ตัวใหม่สวยกว่าถูกกว่าไงเออแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะครับเพราะ HKS มันโหลไปหน่อยแล้วใครก็มีขายนะครับอุ้ยลูกค้าทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยอ่ะมาดูกันต่อโหยาวๆตัวนี้ครับสวัสดีครับอันนี้อะไรโอ้ยยังไม่คุยเลยข้างในก่อนนั่งในก่อนเลยแป๊บนึงลูกค้ารอทำไมมันขึ้นมาไม่เยอะทั้งนั้นเลยอ่ะฮะมันเหลือที่ถึง3ลิตรเลยวะมึงลองขยับดิแต่ละคันมันต้องมันเครื่องขาดทั้งนั้นเลยผมถ่ายง่ายดูเลยฮะผมถ่ายน้องง่ายดูก็ไม่ไหนนะเหรอมันเครื่องขาดกับทุกคันเลยวะนี่สองลิตรกว่าตามนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้วคันนี้ของรุ่นนี้ไม่เห็นเลยผมว่ามันขึ้นถึงมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นผงข้างล่างใช่แล้วใครใส่ลิ้นเสร็จยังคะนุ้นมีห้องก็ไม่นั่งกันนะลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรคนพ่อคนแม่เนี้ยปะล่ะนั่งกันแบบสบายๆครับอีกไม่นานเกินรอนี่นั่งกันแบบสบายๆแน่นอนใครเอารถไปจอดไว้ตรงนู้นหรือเปล่าใครรถไปจอดไว้ในปั๊มหรือเปล่าซีวิกพี่ป่ะไอโอไปไหนอ่ะใช่เปล่ามั่วปะเนี่ยฮะมึงไปซื้อน็อตมาแล้วเหรอมึงยึดเนี่ยไม่ยึดไม่ข้างล่างมันจะเป็นรอยครับมั่วเปล่ามันไม่ยึดแน่หรอมันมีข้างในอยู่นะดามในอ่ะกระดูกข้างในอยู่ไหนมันต้องเจาะรูใหม่ก็เจาะเลยสูงเนี่ยไม่ใช่นะขออภัยถ้างานมันเนียนว่ะเราไม่ได้ทำหลักแสนเหมือนเขานะเฮ้ยก็ทำโป่งกันอ่ะที่อื่นก็ทำกันแสนนะค่าแรงนะเป็นไงสู้ฝรั่งทำได้ป่ะสู้อู่ไฮโซก็ได้ไหม
เออมึงหน้าหลังว่ามั่วว่าไม่ใช่พริกงี้เปล่าอันนี้อยู่หน้านั้นอยู่หลังว่าแต่ตอนมามันยังแนบเลยไม่เหรอแนบไปแล้วยึดไม่หมดตอนจะยึดข้างในยังไงไม่ต่อรูใหม่เฮ้ยๆเอาอะไรไปเฮ้ยยืมกับมีเวิร์ดก่อนเดี๋ยวเมื่อคืนใช่เหรอโอ้ไหนดูสภาพคันนี้ดิเมื่อกี้บอกให้อุ้มไปตะอุ้มมาดูหน่อยเสื้อเรามาแล้วนะครับรอสักครู่คันนี้ทำอะไรรีแฟบหมดเลยเหรออ่ารีแฟบแล้วฝั่งนี้คันฮะดีแฟด3คันโอ้โหแล้วล้อใหญ่ๆงั้นเลยเฮ้ยมึงบอกลูกค้าเปลี่ยนล้อกันเถอะจะแรงอ่ะนี่เขาใช้ลูกไม่ได้แต่คันหน้าสั่งล้อไว้แล้วแดงแก้วคันนี้ทำไรวะต้องก็ต้องรีใหม่อ่ะดิไม่ต้องคุยแล้วนะเมื่อกี้เราขายโมเทกมันอันนี้เป็นอ๋อเป็นแลมด้าเหมือนกล่องโมเทก M150ดีแปดกันเทียบนะวันนี้เข้าไปเอาเสื้อ3ทุ่มเลยเสื้อยังไม่เสร็จบ้าเปล่ายังไม่เสร็จเสร็จแล้วเหรอหนีกลับแล้วเหรอโอ้ยเหนื่อยเกินยังเลยไม่ว่างเลยเนี่ยงบ 20,000 แนะนำสตาร์ท GK หน่อยเหรอครับแนะนำสตาร์ทใส่ GK สตาร์ท JDM 12,900 ครับสตาร์ทบ็อกซ์ 14,900 สตาร์ท Neomax 1 18,900 แล้วก็ Junior Concept 23,000 ครับราคางบประมาณนี้ยังไงโอมคันนี้ตีราคาเขายังเขาทำอะไรบ้างแต่เขาได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาจะทำอะไรบ้างซ่อมให้มันกิ๊บเหมือนเดิมอ่ะซ่อมให้เฉยรถชนให้เฉยแล้วฝาซื้อที่ไหนอ่ะเขาบอกอะไรที่ยังเขาเป็นประกันคู่กรณีเขาจะให้ลูกค้าเชิญนี้นะครับอันนี้นี่อะไร FK คุณมาร์คครับวันดาต้า 32,000 จบเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็หาให้ด้วยเหรอที่อื่นผมมั่นใจว่างานผมโอเคอ่ะไม่ค่อยน้ำลายนะครับคุณมาร์คจบง่ายๆสวัสดีจุ๋มบุ๋ยไปแล้วทำงานต่อกัน